สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าอยู่ในงานฟีเวอร์อวอร์ดนะฮะกับมาดามกอล์ฟและน้องลิลลี่สวัสดีทั้งสองเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะฮะต้องกล่าวมาถึงงานฟีเวอร์นะฮะกล่าวจุดประสงค์ของงานก่อนก็คือจริงๆก็ต้องขอขอบคุณคุณโนนะคะที่จัดงานฟีเวอร์อวอร์ดเนี่ยจัดมาทุกๆปีทุกๆครั้งเนี่ยก็งานดูดีมากแล้วก็งานสวยหรูยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ดารามาทั่วประเทศมาหมดเลยค่ะทั้งเน็ตไอดอลดารามาเยอะเลยอยากให้ทุกคนมาดูวันนี้ว่ามีใครมาบ้างแล้วก็จัดงานได้ดีแล้วก็ดูดีมากๆเลยค่ะประทับใจทุกครั้งที่เวลามาได้เลยอ่ะน้องลิลลี่ล่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มางาน Fever Award ลี่ก็ได้เป็นหนึ่งในนางงามของนางงาม Missis นะคะก็มาเป็นกำลังใจให้พี่หญิงที่ไปเป็นตัวแทนของผู้หญิงไปประกวดที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เนาะที่ไหนนะที่เกาหลีที่ประเทศเกาหลีขอโทษด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับเกียรติมารับรางวัลในงานนี้ด้วยค่ะแล้วก็ลี่ก็ขอฝากผลงานของลี่ด้วยนะคะก็คือลี่ก็จะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองนั่นก็คือผลงานเพลงชื่อว่าบูดนะคะแล้วก็มีผลงานเพลงเป็นนางเอก MV 3เรื่องด้วยกันแล้วก็ภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์พังคีนาคีทวีภพแล้วก็คำชะโนดค่ะแล้วก็ลี่ก็ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของผู้หญิงคนนึงไปประกวดที่ต่างประเทศลาสเวกัสก็ขอฝากผลงานด้วยนะคะเลยพูดถึงมาดามกอล์ฟบ้างผลงานช่วงนี้นะฮะที่มาดามกอล์ฟจะทำมีอะไรบ้างคะก็เร็วนี้นะคะก็เพิ่งเสร็จงาน How Award ไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้เร็วๆนี้ก็จะมีงานแฟนโชว์นะคะเป็นแฟนโชว์เครื่องเพชรขออุ๊บอิ๊บไปก่อนไหมครับว่าเป็นของแบรนด์อะไรแต่เร็วๆนี้เดือนมีนาน่าจะมีแน่นอนแล้วก็คนที่เดินแบบดังๆทั้งนั้นเลยจริงๆเนี่ยแฟนโชว์ตอนนี้เริ่มดีขึ้นในสถานการณ์ของเราเนี่ยแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับเมืองไทยของเราที่มีการส่งออกที่ดีเกี่ยวกับอัญมณีแล้วก็เครื่องเพชรของเราเดี๋ยวมีนามีแฟนโชว์เครื่องเพชรแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นของแบรนด์อะไรค่ะได้เลยอยากให้น้องลิลลี่เนี่ยฝาก IG ให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังได้เลยค่ะก็ติดตามลี่ได้ที่ IG LILLYNALILLY ค่ะขอฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณครับได้เลยอยากให้แม่กอมเนี่ยกล่าวให้กำลังใจกับประชาชนทางบ้านนะฮะในการดูแลตัวเองในเรื่องของโควิดตรงนี้ค่ะจริงๆโควิดตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นและปลอดภัยแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยก็คือมาตรการเหมือนเดิมเนาะก็ขอให้ไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้ใส่หน้ากากแล้วก็ทานร้อนช้อนกลางก็เหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็อยากให้ดูแลตัวเองเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองไม่มีใครดูแลนะคะแล้วก็ตอนนี้บ้านเมืองของเราประเทศไทยของเราเริ่มดีขึ้นอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันทำให้ของเราเนี่ยดีขึ้นมากๆกว่านี้ขอบคุณค่ะได้เลยขอบคุณพี่ทั้งสองมากครับสวัสดีค่ะ